สวัสดีค่ะคุณแม่เดี๋ยวขออนุญาตคุยด้วยสักนิดนึงนะคะค่ะคือลูกชายคุณแม่นะคะตอนนี้สมองตายไปแล้วค่ะที่หายใจอยู่ตอนนี้เนี่ยคือใช้เครื่องช่วยอยู่นะคะในทางการแพทย์เนี่ยถือว่าเสียชีวิตไปแล้วไม่เข้าใจน้องอย่ามาพูดอะไรแบบนี้ตอนนี้นะคือแล้วพี่เขาว่าทำบัตรบริจาคอวัยวะไว้กับทางเราไม่รู้เขาไม่ได้บอกแม่ไว้ขออนุญาตคุณแม่คุณแม่ฟังกระบวนการน้องจะมาเอาลูกพี่ไปเอาตับไปเอาตอนนี้ไม่ใช่หรอฟังกระบวนการนิดนึงนะคะคุณแม่คะโรงพยาบาลน้องรักษาไม่ได้ไม่ได้ไปวัดที่อื่นก็ไม่ได้นะน้องอย่าทำแบบนี้ลูกพี่ยังไม่ตายคือคุณแม่คะคือพี่เขาเสียแล้วจริงๆอะค่ะคือเช็ค1 2 3 4 5ผมขอเดานะครับว่าต้องทะเลาะกันอยู่ชัวร์เลยฟังผมแป๊บนึงแม่คือผมต้องขอโทษด้วยนะแม่ที่ผมเองก็ไม่ได้บอกแม่ว่าจะบริจาคอวัยวะแล้วก็ขืนบอกไปอ่ะผมเองก็ต้องโดนด่าแน่ๆเลยว่าเกิดชาติหน้าไปก็เป็นคนพิการอ่ะคืออย่างนี้แม่มีคนรอใช้ลูกตาผมอยู่นะแม่แล้วก็หัวใจผมด้วยแม่ลองคิดดูดีว่าถ้าเขาได้อวัยวะผมไปแล้วฟื้นขึ้นมาเขาก็ได้เจอหน้าแม่เขาได้เจอพ่อเขาตอนนี้แม่อยู่กับผมผมคิดว่าแม่ก็อยากผมฟื้นอ่ะแม่คงเข้าใจใช่ไหมอ่ะแม่มองผมก่อนนะไม่ว่าชาติหน้าจะเป็นยังไงอ่ะแต่ถ้าได้เกิดเป็นลูกแม่อีกครั้งอ่ะผมก็โอเคนะแม่ผมต้องตายจริงแล้วล่ะแม่ไปแล้วนะแม่ยังไงอ่ะผมก็อยู่แม่ตลอดนะรักนะคุณแม่คะหนูขออนุญาตดำเนินการต่อนะคะ